อ่ะมาแล้วอ่ะมาแล้วโอ้ดีเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการสตรีทไลฟ์อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาเดี่ยวเพราะว่าพี่ต้าของเราตอนนี้น่าจะแบบเรียกไงขับรถกินลมชิลไปต่างจังหวัดกับพาเมียเที่ยวแล้วก็ทิ้งงานทิ้งการนะครับปล่อยให้ผมอยู่คนเดียววันนี้เราก็มาลุยพร้อมกับอากาศที่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับตากล้องเย็นสบายโอ้ต้องยอมรับเลยครับว่าอากาศเมืองไทยตอนนี้ร้อนแบบร้อนจริงๆต้อนรับสงกรานต์จริงนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวสงกรานต์นะครับก็เข้ามากดไลค์แล้วก็แชร์ของสตรีทไลฟ์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะพามาล้วงลึกนะครับสูตรลับในการทำรถที่เขาเรียกว่าเพิ่งออกมาแบบไม่นานเลยนะครับเป็นรถป้ายแดงเลยซึ่งโหราคาตัวรถเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะถูกเลยแต่ว่าทางสำนักนี้ก็ได้ทำจนวิ่ง11กว่ามาแล้วเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาดีกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อู่แล้วนะครับมาถึงเราก็จะมาพบกับเศษซากปลักหักพังของอดีตรถแข่งครับเต็มไปหมดเลยครับเศษตังค์เลยเนี่ยยันเคเอ็นเคอีครับกลายเป็นสภาพนี้ไปแล้วดูจากสภาพโอ้ต้องเอาแขกวงแง่พี่ดูครับสุดยอดจริงๆคือสำนักนี้นะครับก็จริงๆแล้วดังหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่ว่าจะฮอนด้าอย่างเดียวมอไซค์พี่เขาก็เล่นนะครับเละไปหมดครับเซฟิโร่ก็มีฮอนด้าก็เล่นรถมอเตอร์ไซค์ก็เล่นคือพูดง่ายๆครับที่นี่เอาทุกอย่างไม่เคยอะไรออกโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับพี่เขาดีกว่าว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้านคืออะไรยังไงก็ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสตรีทไลฟ์ก่อนนะครับหรือมีคำถามที่อยากจะรู้เกี่ยวกับรถคันนี้นะครับก็ข้อความถามกันมาได้เลยครับถ้าใครยังไม่ได้เล่นนานนะหรือเล่นก็ถามก็ได้โอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่อู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนนี้เลยครับมาอากาศเป็นไงบ้างพี่ที่อู่ร้อนมากไม่ได้เที่ยวไหนครับนี่ดีกว่าเรามาคุยกันตรงนี้น่าจะไปอีกวัน2วันครับโอเคแนะนำตัวกับเพื่อนๆทางบ้านนะครับสวัสดีครับผมตุ้มทีสปีดครับพี่ตุ้มทีสปีดของเราเองครับหลายๆคนก็คงจะได้ยินชื่อเสียงของพี่มาแล้วผมอยากจะถามนิดนึงทีสปีดนี่คือเริ่มมาจากยังไงบ้างครับทีสปีดก็เริ่มมาจากตอนแรกก็เล่นมอเตอร์ไซค์แล้วก็พอเริ่มมีรถใหญ่ซึ่งเป็นรถเก่งก็จะเอาชื่ออะไรดีน้องๆก็เลยให้ตั้งก็เลยให้เอาตัวทีดีกว่าทีคือพี่ตุ้มนี่เองใช่ก็มาเป็นทีสปีดใช่แล้วตอนที่เราพี่มาเริ่มเล่นรถเก่งเนี่ยพี่ทำรุ่นอะไรก่อนตอนแรกถ้าเริ่มทำจริงๆอ่ะครับมันเป็นพวกเครื่อง 1J พวก 2J เริ่มแรกอยากซื้อรถมันเล่นเนี่ยครับแล้วก็เอาเข้าไปทำที่อู่แต่งรถทั่วไปก่อนก็คือเป็นอู่ทำรถซิ่งนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่เราอยากได้ก็นี่ก็เป็นอีกผลเหตุผลหนึ่งที่มาทำเองด้วยใช่ครับอ๋อคือที่เราเห็นว่าพี่มีมอเตอร์ไซค์เยอะเนี่ยคือพี่เริ่มมาจากมอเตอร์ไซค์มาก่อนใช่ครับก่อนที่จะมาเล่นรถยนต์ซึ่งก็เห็นซีฟิโร่ครับเมื่อกี้ที่จอดกันหลายคันเหมือนกันก็คือพี่ตุ้มเนี่ยเริ่มมาจากซีฟิโร่เรื่องเครื่องเจอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเราพลิกผันยังไงถึงมาจับฮอนด้าครับหลังๆอ๋อผมคืออะไรที่ยังไม่เคยทำอยากทำอะไรประมาณนี้อ๋อก็คือถึงว่าพี่มีรถแบบหลากหลายทุกรถทุกรุ่นเลยใช่ครับก็คืออะไรที่ไม่อยากทำก็เราก็อยากจะลองยังไม่เคยทำอ่ะอยากลองทำแต่คือพอลองทำก็คือเราต้องทำอยากรู้ทุกจุดของมันอะไรประมาณนี้อ๋อโหสุดยอดมากนะครับแล้วก็นี่เราขอเข้าคันพระเอกของเราดีกว่าครับพอพี่เขาบอกว่าอะไรที่ไม่เคยทำเนี่ยอยากลองแล้วยังไงถึงมาทำ FK เราได้เวลาขนาดนั้นพี่ตอนแรกคือน้องคือกิฟต์จูเนอร์ครับก็คือเป็นคนจูนเป็นน้องนะครับก็คือจูนพวกเซฟิโร่จูนรถต่างๆให้ก็ยุให้ซื้อมาเล่นว่าคนเล่นเยอะชั่วโมงนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็พอดีได้ยินมาว่าแบบรุ่นนี้แบบเกียร์ออโต้วิ่งกัน13ตอนนั้นวิ่งกันประมาณสัก13 6 13 7ตอนนั้น13นี่ก็กรี๊ดแล้วนะพี่ผมก็เลยเฮ้ยมันน่าจะมีอะไร
น่าศึกษาฮะก็เลยน้อยคนพอดีเอารถให้หลานอีกคันนึงก็เลยอ่ะซื้อมาใช้ด้วยใช้ด้วยใช้ต้องใช้งานได้ด้วยแล้วก็เราต้องเรียนรู้กับมันแล้วแข่งได้ด้วยสภาพคันนี้นี่คือยังใช้งานได้ตามสบายเลยครับก็คือเวลาไปแข่งผมไม่ได้เอารถกระบะแบกล้อแบกอะไรก็ใส่รถไปเลยพร้อมเป็นแฮทแบก5ประตูคือล้อชุดนี้ก็สำหรับการแข่งขันแล้วก็ที่ได้เวลาดีที่สุดก็คือล้อชุดนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับผมขอดูห้องเครื่องได้ไหมครับเรามาคุยกันตั้งแต่เครื่องก่อนเลยจุดหลักว่าทำอะไรลงไปทำไมมันถึงก็คือ FK ในสนามนะครับถ้าใครไปดูคือไม่ได้แบบกระโชกโคกๆเลยนะไปแบบนิ่มๆเบื่อๆเลยนะแต่เวลาออกมาตกใจของเครื่องก็จะยังสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดอยู่เพราะยังไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันมากมายขอเปิดค้างไว้เลยดีกว่าพี่นี่ดูไม่มีอะไรคือจริงๆแล้วผมก็ใช้รุ่นนี้นี่แหละแต่ก็ไม่กล้าทำอย่างนี้หรอกเพราะว่าแล้วเกียร์ CVT มันไหวอ่ะครับพี่ณตอนนี้ยังไหวอยู่สบายๆเลยครับยังไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ครับแล้ววิ่งไปน่าจะเกิน100ถ้าในสนามก็น่าจะเกิน100รอบแล้วครับอ๋อจากที่แข่งจากที่อะไรหลายๆอย่างขอค้ำหน่อยได้ไหมครับมาเรามาคุยกันแป๊บนึงนะครับอึ๊ชเอามาดูกันเต็มๆดีกว่านี่วิ่งเป็น100รอบแล้วใช่ครับแล้วแรงม้าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ334ตัวครับเดี๋ยวนะนี่330แล้วเหรอ334ครับจากโรงงานมันประมาณ170ใช่แค่จริงๆจากโรงงานเนี่ยก็แรงแล้วนะครับอันนี้พี่ทำอะไรไปบ้างเนี่ยถึงได้ถึงตั้ง300กว่าตัวตอนนี้คืออยากรู้รายละเอียดเบื้องต้นเครื่องก็คือมีการเปลี่ยนก้านเป็นก้านซิ่งของทาง MRX สปอนเซอร์มาให้อ่ะครับอ๋อ MRX ก็คือเป็นมีการต้องการให้มันคือก้านเดิมมันมีข้อเสียคือน็อตมันเบอร์8เล็กมากอ๋อมันเล็กมากโอกาสก้านใหญ่ก็จริงแต่ว่าโอกาสน็อตขาดก้านงอก้านขาดมีสูงมากแล้วก็เราได้ยินแว่วๆมาว่ามีเรื่องก้านขาดเรื่องอะไรเกิดขึ้นอ๋อใช่ครับใช่ครับเราก็เลยพอเราได้ยินจุดบทพ่องอ่ะข้อเสียแล้วเนี่ยเราก็แก้ก่อนเลยก่อนที่จะลงมือทำใช่ครับอืมครับแล้วพอจากก้านแล้วมีอะไรต่อครับเนี่ยนอกนั้นเดิมทุกอย่างครับก็คือเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับตัวเครื่องเลยใช่ครับคอยดียังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่นี่เป็นพลาสติกเดิมแล้วก็ฝาไม่มีการแยงพอร์ตอะไรทั้งสิ้นคือพอร์ตยังเล็กอยู่รอบต่อไปอาจจะรื้อมาแยงพอร์ตเพราะช่อง ID ไอเสียยังเล็กมากซึ่งจะน่าจะไปได้ไกลกว่านี้อีกคือยังไปได้อีกใช่ครับแล้วเกียร์มันจะไหวไหมล่ะยังต้องลองจนกว่าเกียร์มันจะไม่ไหวใช่ครับผมว่าแล้วที่คือคิดกันอยู่แล้วว่าตอนนี้ทุกคนหลายๆอู่กำลังลองเครื่องมันให้เต็มที่ว่าเกียร์มันจะไหวที่แรงม้าประมาณไหนใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเท่ากับว่าในตัวเครื่องเนี่ยเปลี่ยนก้านเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็พวกอินเตอร์แล้วก็ระบบทางเดินอินเตอร์ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วผมว่าโทโบพี่ต้องเปลี่ยนแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้ก็เป็นสูตรทางร้านใช่ครับเพราะไม่ใช่ไม่หมูแน่นอนสำหรับเกียร์ออโต้ที่จะสามารถทำให้มันมีแรงม้าแล้วก็ติดบูทไวครับใช้ทอร์คใช้รอบของเกียร์ให้มันได้ต่อเนื่องก็คือเป็นสูตรของทางร้านเพื่อที่จะบอกว่าทุกอย่างมันลงตัวทั้งหมด8เทอร์โบ8ลูกครับกว่าจะได้เวลาที่ดีกว่าจะได้อะไรแบบนี้คือผ่านการทดสอบทดลองมาเยอะใช่ครับใช่ครับ8ลูกเลยครับใหญ่กว่าเล็กไปก็ไม่ได้ใหญ่ไปก็ไม่ดีเลยมันต้องเจอจุดของมันต้องเจอจุดของมันคือซึ่งตอนนี้พี่ก็ได้เจอแล้วแล้วก็กล่องอะครับกล่องเป็น Honda Data เป็น Honda Data ใช่ครับเอาแล้วอย่างนี้ครับอย่างเกียร์เนี่ยคือจะบอกว่าเราเดิมๆเลยเราไม่ต้องทำอะไรกับเกียร์เลยเรายุ่งกับทำกับแค่นะตอนนี้เราที่เราทดสอบเราต้องการเรื่องแรงม้าครับแล้วก็เรื่องของเวลาให้มันลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยถ้าแรงม้ามากกว่านี้แล้วเกียร์มันมีอาการส่อแววว่าไม่ไหวเราจะได้รู้ขีดจำกัดมันแล้วก็อาจจะลดแรงม้าลงมาให้มันได้ตามที่สเกลมันแต่ตอนนี้ที่เราใช้คือไม่รู้สึกวิ่ง
วิ่งรันต่อรัน 3-4 รอบติดก็ไม่มีอาการเกียร์แววหรือรอบฟาดอะไรประมาณนั้นยังปกติอยู่ครับคือถ้าสมมุติว่าอย่างเพื่อนๆน้องๆทางบ้านเกิดอยากจะแบบเฮ้ยพี่ผมอยากได้สเต็ปประมาณนี้เลยใช้งานก็คือคิดว่ายังเกียร์คือไหวใช้งานได้แน่นอนใช่ครับแต่ว่าถ้าชุดที่เป็นระดับ270ถึง280ตัวเนี่ยครับเราก็มีให้สำหรับรถบ้านรถบ้านๆต้องการท็อปสปีดอะไรประมาณนี้หรือมีเวลาประมาณสัก12กลางๆถึง13ต้นๆอะไรประมาณนั้นจริงๆนี่12กลางๆนี่ก็เหลือๆแล้วนะใช่ครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดว่า FK สนใจสเตปประมาณ12กลางๆแรงมาก200ปลายๆเนี่ยก็ปรึกษาพี่ตุ้มได้เลยใช่ครับก็คือจะมีชุดคิดสำหรับ FK ใช่ครับโดยที่เรายังไม่ได้ยุ่งกับเกียร์มันใช่ครับเกียร์เดิมเลยไม่ได้ใส่แม้แต่ออยเกียร์อะไรเลยอ๋อโอ้โหคือจริงๆมันด้วยเทคโนโลยีของตัวเครื่องยนต์มันด้วยใช่มั้ยเทคโนโลยีมันเป็นระบบเบนซินอีกแบบนึงแล้วครับอ่าฮะมีเอามีการควบคุมแรงดันเข้าสู่รางหัวฉีดแบบใหม่แบบใหม่ใช่ครับอ๋อคือใช้กำลังของตัวปั่นจากเครื่องยนต์นะปั่นแรงดันอีกทีนึงปกติเราจะเป็นแค่ปั๊มติ๊กยิงเข้ามาหาคันนี้คือปั๊มติ๊กสแตนดาร์ดเลยเพราะมันมีปั๊มเนี่ยส่งแรงดันมาอีกทีเอาคือพูดง่ายๆระบบการส่งน้ำมันเนี่ยดีราชิเลียกว่ารุ่นเก่าๆอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ต้องทำอะไรกับระบบน้ำมันมากใช่ครับโอ้เอาจริงตอนไปสนามมาเห็นเหมือนเสียงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะไปแบบนิ่งๆเวลาตอกมาแบบตกใจคือเดี๋ยวนี้ก็ยืนพื้นกันอยู่ประมาณ12กลางๆ13กันส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ13ต้นๆ13ต้นๆใช่ครับสุดยอดมากครับเพื่อนๆทางบ้านถ้าเกิดเค้าเรียกไงสนใจสเต็ปไหนก็มาปรึกษาพี่ตุ้มได้แล้วเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าครับอันนี้ก็คือส่วนเครื่องยนต์แล้วก็มีกล่องอันนี้สเต็ปแรกๆเลยที่ส่วนใหญ่เขาเริ่มทำก็คือเปลี่ยนท่อก่อนท่อกล่องเทอร์โบเดิมมันก็มีประมาณ240ถึง250แรงม้าเดี๋ยวนะแค่โหแค่ท่อพวกท่อทางเดินท่อไอเสียแล้วก็กล่องก็200กว่าแล้วใช่ครับบ้านถามว่าชุดคิดประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มถ้าชุดนี้คร่าวๆรถเดิมๆมาประมาณ 350,000 350,000 ใช่ครับแต่ถ้าเป็นชุดเริ่มต้นที่กล่องท่อชุดอินเตอร์เคมนางม้าอยู่ประมาณ250ตัวจะอยู่แค่ประมาณไม่ถึงแสนอันนี้คือสเต็ปแรกที่พี่ตุ้มว่านะครับก็คือจะมีท่อทางเดินอินเตอร์แล้วก็กล่องแรงม้าอยู่ประมาณ250ประมาณนี้ก็จะไม่ถึงแสนหรือแล้วแต่ของแบรนด์ด้วยถ้าจะใช้แบรนด์แพงก็แพงขึ้นมานิดนึงใช่ครับแต่พอมีขยับสเต็ปเพิ่มเทอร์โบเพิ่มอะไรคราวนี้ทำเครื่องก็จะไปตามสเกลก็นี่แรงม้านี่เคเหนื่อยเหมือนกันนะ300กว่าเนี่ยทำนิดๆหน่อยๆเองภายในก็คือยังเน้นเดิมๆอยู่ใช่ไหมครับพี่แล้วก็มีเบาะแล้วก็หรือสำหรับเวลาไปวิ่งใช่ครับก็คือพูดง่ายๆก็แค่รื้อธรรมดาลดน้ำหนักทั่วไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ปรับเซ็ตโชคเล็กนิดหน่อยท่านหรือผมออกยังหนักตัน2อยู่เลยนี่ยังหนักตัน2อยู่เลยใช่ครับดูนะครับลดตัน2วิ่งกัน12นะครับ11แล้ว11แล้วด้วยนะคันนี้11แล้วนะใช่ครับโอ้โหต้องยอมรับจริงๆว่าคือตอนแรกที่รถมันออกมาก็ไม่คิดว่ามันจะวิ่งได้ดีกันขนาดนี้ใช่ครับแล้วก็อ๋อนี่มีลดน้ำหนักตรงใช่ครับบานหลังด้วยเพราะว่าจริงๆบานหลังนี่ถ้าลดลงไปเยอะไหมพี่ก็10กว่าโลครับ10กว่าโลใช่ครับโอ้โหแค่กระจกหลังนะครับเพราะจริงๆมันเป็นบานใหญ่มากแฮตแบกกระจกมันบานมาเริ่มเลยครับผมก็คือลดตรงนี้ไปก็มีท่อนี่ครับท่อสวยๆจาก G Pipe นี่ใครสนใจนะครับท่อสวยๆครับติดต่อน้องเขาได้งานดีนั่งอยู่ตรงนู้นเจ้าของอ่ะนั่งยิ้มเหมือนฟันอยู่ตรงนู้นอ่ะอยู่ร้านตัวเองด้วยนะร้านตัวเองไม่ร้านตัวเองไม่มาอยู่ละนี่ครับท่อสวยอ๋อนี่ก็เป็นที่มาของคันนี้แล้วสเต็ปต่อไปที่พี่ว่าก็คือรอทำในอนาคตใช่ไหมครับที่ทำว่าจะทำพอร์ตอะไรพวกนี้รอทำพอร์ตแล้วก็อาจจะขยับ
บูทขึ้นมาอยากได้คืออยากได้350ขึ้นไปว่าเกียร์มันจะเป็นยังไงบ้างโอ้เอาครับแต่ตอนนี้ล่าสุดก็ลองที่สนามล่าสุดมัน 11.6 11.6 ใช่ครับเดี๋ยวมัน11กลางอ่ะนะจะกลางอ่ะนะใช่ครับรถแบบยังสามารถขับใช้งานได้มีแอร์เกียร์ออโต้แล้วก็ขับไปโรงเรียนขับไปโรงเรียนในหน้าจอครับในหน้าจอตอนเข้าเส้น400เมตรครับท็อปสปีดอยู่ที่220ผมว่าอีกหน่อยมันเลย FK วิ่งกันเต็มบ้านเต็มเมืองแน่นอนใช่ครับดูทรงถ้ามันขุนกันได้ขนาดนี้แล้วครับผมโห300ถ้าพี่3ถ้า350แล้วในเกียร์ออโต้ยังไหวอยู่นี่เอาเรื่องเลยนะพี่ตอนนี้ก็ยังไหวอยู่แต่เราก็ถามว่าการใช้งานเกียร์ของเราคือเราก็ใช้ตามหลักการอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ไม่ได้มันเล่นเกียร์อะไรทั้งสิ้นอ๋อเราไม่ได้เล่นเกียร์เลยแล้วเวลาที่เราแข่งเวลาที่เราออกตัวคือเราก็เหยียบอย่างเดียวครับเหยียบตามรอบมันไปเลยใช่ไม่ต้องมานั่งเข้าเกียร์ให้เลยอ๋อก็คือให้มันเป็นไปตามของมันดีกว่าใช่ครับเพราะถ้าเรามาเล่นเองโอกาสจะพังมีสูงมากกว่าใช่ไหมครับมันก็ต้องมีสมมติรอบอยู่พอไปรอบ 4,000 แล้วครับจังหวะเตะเกียร์จังหวะเนี้ยถ้าบูททอร์กเยอะโอกาสที่เกียร์มันจะวืดหรืออะไรก็น่าจะมีอยู่อ๋อนี่นะครับก็ถ้าเกิดใครที่กำลังซิ่งกับตัวนี้อยู่ก็อย่างที่พี่ตุ้มบอกครับให้มันเป็นไปตามแรงของเครื่องยนต์แล้วก็ที่มันคำนวณเอาไว้ดีกว่าใช่ครับโอกาสเกียร์พังมันจะน้อยกว่านะครับอย่างผมไม่ได้ใส่พวกชุดออยล์เกียร์อะไรก็กลัวเรื่องระบบแรงดันอะไรทั้งสิ้นเพราะระบายความร้อนจริงแต่แรงดันเกียร์ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลหรือเปล่าผมก็เลยไม่ใส่ออยล์เกียร์อะไรเลย นะครับก็เนี่ยแหละครับใครสนใจติดต่อพี่ตุ้มทีสปีดได้โอเคเราอยากจะฟังเสียงของมันสักนิดนึงนะครับได้ครับสตาร์ทให้ผมฟังหน่อยคือจริงๆอ่ะมีอยู่ที่บ้านแต่ยังไม่กล้าทำอะไรครับเมียด่าแน่นอน แค่มีท่อนี้ก็ไม่รอดแล้วครับมีเวทเกตมีอะไรทุกอย่างฮอปนี่คือฮอบบิทนะครับใครเคยดูหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มานี่ผมมีเด็กตัวใหม่ครับเป็นฮอบบิทนี่ๆๆฟังเสียงกันดีกว่าเปิ้ลไหนครับเสียงกำลังเพาะมีเสียงวีดโทโบนิดๆได้หน่อยตอนนี้บูทอยู่เท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้บูทอยู่2.3ครับโอ้โหก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็ผมว่าอีกไม่นานนะครับเราจะน่าจะได้เห็น Civic FK ออกมาวิ่งกันอีกเยอะแล้วตอนนี้ใจจริงก็คือตอนนี้อ่ะดับเครื่องเอาได้ครับตอนนี้ใจจริงคือตั้งใจไว้เหมือนตอนทำ BO โปรเจกต์แรกตอนที่เราทำวิ่ง 10.3 อะครับ ก็คือตั้งใจไว้ที่3บาร์ใช่ครับอ๋อย้อนแสงนั่งเข้ามาตรงนี้ครับ มาก็พูดง่ายๆทุกอย่างมันกำลังใหม่อยู่ก็กำลังอยู่ในช่วงที่จะทดลองใช่ครับแต่ช่วงทดลองนะครับเพื่อนๆตอนนี้ไป 11.6เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอนาคตถ้าสามารถไปได้อีกแล้วยังไม่พังคิดว่าน่าจะมีเวลาที่ดีกว่านี้ดีกว่านี้แน่นอนก็สิ้นปีซูปอัพครับแต่อาจจะไม่ใช่คันนี้เพราะมีลูกค้าที่เป็นทำรถกับเรามาหลายคันเนี่ยก็คือสั่งให้ซื้อรถแล้วก็ให้เวทน้ำหนักเบาเท่ากับกติกาคือตอนนี้พอมีโปรโตไทป์คันนี้มาแล้วเนี่ยเริ่มมีลูกค้าที่ให้ทำคล้ายๆกันเพื่อที่จะลงแข่งรายการใหญ่ด้วยใช่ครับรายการใหญ่สเต็ปน่าจะยิ่งกว่าคันนี้หรือว่าประมาณคันนี้ครับยิ่งกว่าคันนี้เยอะแล้วก็หวังไว้เลข10เดี๋ยวๆๆๆๆ
เอาเลข10เลยพี่ใช่เพราะว่าตอนนี้ตอนแรกของเราที่เช็คมาคือแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเกียร์ออโต้เร็วสุดในโลกแต่ PRL Performance เพิ่งจะวิ่งล่าสุดแต่เป็นเกียร์ธรรมดาแต่เทอร์โบใหญ่มากเทอร์โบใหญ่มากใช้กล่องโมเทคเพิ่งตอกเวลาเป็น 11.2 ก็เลยเราก็ไม่ยอมล่ะแล้วนั้นเกียร์ธรรมดาด้วยนี่เราเพิ่งเกียร์ออโต้เราเกียร์ออโต้เองโทรเรา11กลางแล้ว11.6แล้วคือจริงๆอ่ะดูแล้วนะเครื่อง FK ถ้าเกิดมันไม่มีติดเรื่องที่เรื่องเกียร์นี่ไปได้ไกลใช่ไหมถ้าดูจากนิสัยของเครื่องใช่ครับแต่ก็ถามว่าถ้าน้ำหนักรถขับหน้าที่เป็นรถทางตรงด้วยกันยังมีข้อเสียที่หนักกว่าเยอะหนักกว่าเยอะแล้วทางตรงมันต้องการรถที่น้ำหนักเบากว่าก็คันนั้นอาจจะต้องประตูเคปล่าแล้วอะไรแล้วซึ่งมันจะช่วยได้พอสมควรเพราะว่าเอาจริงถ้ารถเต็มที่ก็ยังไม่ได้มันก็ยังหลักตันอยู่ยังมีตันหลักตัน2ซึ่งถือว่าก็ยังหนักอยู่แต่ถ้าตามกติกา950ซึ่งมันจะหายไปประมาณถ้ารวมตัวผมนั่งด้วยมันตัน260คันนี้ถ้าหายไปได้ประมาณ300โลก็เหมือนคนอ้วน3คนนั่งในรถตอนนี้เอาคนอ้วนออกไปสัก3คนเอาคนอ้วนไปสัก3คนก็จะช่วยขึ้นมาก็เลยน่าจะเจอเลขสวยๆกว่านี้ครับโหครับก็ฝากเชียร์พี่ตุ้มนะครับแล้วรอดูเวลา FK ในอนาคตนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีหลายคนเริ่มทำแล้วเพราะว่าแรงม้าก็เห็นอยู่ทำนิดๆหน่อยๆหรืออะไรเนี่ยได้200ปลายๆกับ300บางทีที่ B18 B16 นี่เบิร์นควันทั่วไปอยู่กว่าจะวิ่งได้นี่ใช่ฮะแล้วก็ถามว่าแต่ก็ดีกว่าถามว่าเกียร์ถ้าเขารับทนได้รับได้กับแรงม้าขนาดนี้ครับก็ได้เปรียบเกียร์ธรรมดาอยู่ถ้าลดความเสถียรความนิ่งของเกียร์ถ้าว่ามันไม่ต้องมานั่งกลัวเรื่องการเข้าเกียร์เข้าเกียร์อ๋อเพราะว่าคืออันเนี้ยมันอาจจะมีความเรื่องเปราะบางของเกียร์แต่เราไม่ต้องมานั่งกังวลอย่างออกตัวมันก็ไปตามของมันเวลามันเปลี่ยนเกียร์มันก็เปลี่ยนของมันใช่ครับคือถ้าเราเป็นเกียร์ธรรมดาโอกาสที่คนขับเบ้าหรืออะไรไป2 2ไป3ก็มีสูงก็คือตอนนี้มันยังเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เวลามันดีด้วยเวลามันคงที่ครับคงที่รันต่อรันคือไม่ได้หนีกันวิ่ง 3-4 รันเวลาจะแทบไม่ห่างกันเลยแต่อย่างเกียร์ธรรมดารันนี้ได้อีกรันนึงพลาดเกียร์ก็เสียเวลาไปใช่ครับครับก็ถ้าเกิดใครสนใจสเต็ปจากพี่ตุ้มก็ติดต่อพี่ตุ้มได้เบอร์ติดต่อของพี่ตุ้มเราจะสามารถติดต่อพี่ตุ้มได้ก็มี Facebook ถ้า Facebook ก็คือภาษาอังกฤษก็คือ TWERAPON ครับแล้วก็เว้นวรรคทีสปีดก็จะขึ้นชื่อแล้วครับจะขึ้นชื่อแล้วนะครับหรือไม่ก็เบอร์โทรครับ089ครับแล้วก็0000ครับ628ครับ628ครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดใครมี FK แล้วอยากจะแรงโทรมาปรึกษากับพี่ตุ้มได้ชุดเล็กๆก็ขับมันแล้วครับจริงๆ200ออกมานี่ก็ขี่มันจริงๆเดิมๆมันแรงแล้วนะใช่ก็คือระดับ200อย่างล่าสุดก็คือชุดอินเตอร์เดิมชุดท่อสูตร1ชุด uh-huh. ของทางเรากับกล่องใบหนึ่งก็คือใช้เงินอยู่ประมาณไม่เกิน 60,000 ก็แรงม้าต้องมี240โอ้โหแค่นี้ก็เหลือไม่รู้จะเหลือยังไงเลยก็ขับหลังถนนดีเลยวิ่งออกต่างจังหวัดใช้งานประหยัดไหมพี่ถ้าสเต็ปประมาณนี้ครับตกก็พอไปได้พอไปได้เพราะจริงๆก็เดิมๆเป็นรถที่ถือว่าวิ่งดีแล้วก็ประหยัดใช่ครับอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมติดต่อมาได้แต่ก่อนที่เราจะจากลากันเราขอไปดูของเล่นที่ตอนนี้แอบทำอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดลูกค้าทั่วประเทศอันนี้ตอนนี้นี่เคลียร์ไปเยอะแล้ว X-Max ทั้งประเทศมาอยู่ในนี้หมดแล้วมั้งเนี่ยครับโอ้เยอะจัดโอ้โหเยอะมากครับนี่ดูคลังแสงนี่สเปคคิวรอทำชุดเข้าเวียง MRXโอ้โหนี่คือคิวรอทำเครื่องชุดใหญ่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ย CC ก็จะอยู่430ถึง500 CC ประมาณนี้500คือที่นี่ครับเล่นหนักๆลูกค้าเล่นหนักๆทั้งนั้นครับ BM ก็เอาเข้ามาเดี๋ยว BM ก็ทำแล้วใช่ครับ BM เราทำน่าจะถ้าเป็นชุดชามที่เป็นชามแต่งเราก็น่าจะชุดแรกๆอย่างที่เราเห็นลือๆกันอยู่นี่คือลือทำเครื่องสเต็ปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
โอ้โหนี่ครับน่าจะ X-Max เกือบทั้งประเทศตอนนี้มาอยู่ที่พี่ชุมแล้วเต็มไปหมดเลยครับผมอ๋อจะเทสใช่ไหมมันสามารถขี่ได้ไหมก็เดี๋ยวชูดแถวนี้ได้ได้มีคนแบบขออยากลองลองฟิลสักหน่อยไปก่อนที่เราจะไปนี่ครับนอกจาก Honda แล้วพี่ตุ้มเรายังมี X-Max เต็มไปหมดนี่ Dio ก็มีนี่ใครอยากทำมอไซค์ดิดูดิโอ้โหเพียบเดี๋ยวเราไปลองฟิล FK ดูที่มันจะต่างจากเดิมๆของผมขนาดไหนเดี๋ยวเราลองดูยางลมยางได้ดูนะได้เลยครับนี่โหกำลังงงกับแรงม้าครับ300ขยับขึ้นเครื่องเล่นขึ้นเลยพี่นั่งได้หลายคนเอาฮอบบิทมาขึ้นมานั่งฮอบบิทกูไปไหนละขึ้นเลยครับทีนี้ขึ้นเลยครับรอ20ขึ้นเลยขึ้นเลยครับผมไม่ถือเอาอันเนี้ยเราขึ้นสนุกครับสนุกแล้วเราได้ขึ้นหน่อยร้อนจะรอพี่ตุ้มก่อนตอนนี้เราขอถือวิสาสะขึ้นมาก่อนแล้วขึ้นมาทำไมอ่ะก็พี่ขึ้นมากูเล่นกูขึ้นมาทำไมดูครับพอผิดเราขึ้นมาลองสักหน่อยครับนี่เราลื้อหมดแล้วจริงเดิมทุกอย่างระบบทุกอย่างเพลงมีฟังหมดครับคือพูดง่ายๆเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าใส่ของครบกลับมาเหมือนเดิมก็คือขี่ใช้งานได้ตามปกติเลยแต่ตอนกติกาเมื่องานเทสเองก็คือผมครบทุกอย่างครบหมดเพราะกติกาเขากำหนดไว้ครับแต่พอเราต้องการเวลาให้ดีๆก็ขอเปลี่ยนน้ำหนักหน่อยนึงเพราะจะเอาตัวเลขสวยๆที่ head day คือเพราะว่าเขาต้องให้ครบใช่ไหมครับเวลามันก็เลยหายไปแล้ว head day ก็คือได้แข่งครั้งนี้แข่งทั้งหมด4รุ่นนะครับน่าจะเยอะสุดในงานการแข่งขันคือเอาหมดรุ่นไหนลงได้เอาหมดใช่ครับได้ที่หนึ่งมา2รุ่นแล้วก็ที่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นสตรีทน้ำหนักรวมกับพวกรถเทอร์โบทั่วไปก็ได้ที่หนึ่งก็ใช้ยางเรียนใช้ยางเรดิเอทวิงก็คือแค่สลับยางแล้วก็พวกน้ำหนักอะไรพวกนี้ใช่ครับเพราะว่ารถจริงๆแล้วตัว FK ในน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะเยอะพอเราแค่ลื้อออกเนี่ยก็คือเห็นผลอย่างชัดเจนก็มีเห็นนะครับแอร์จริงๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมคือตอนแรกผมยังงงเลยว่ามีคนกล้าทำแบบนี้ครับคือพี่ซ้อมออกตัวที่นี่ด้วยป่ะเนี่ยใช่ นี่คือใช่ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นการซ้อมออกตัวกับคันนี้อยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติถ้ากล้องดีดีก็มีกล้องรอบปกติอ๋อแล้วก็เหยียบจริงปะเนี่ยทำไมรถผมเห็นดึงงี้เลยอ่ะนี่ของจริงปะเนี่ยโอ้โหดึงหน้าหงายเลยเดี๋ยวแรงจริงแรงจริงเหมือนรถอีกคันนึงเลยอ่ะเหมือนรถคนละคันเลยโหดมากนี่ดึงซะน้องผมแทบจะทะลุไปข้างหลังแล้วเนี่ยเกงไหนให้เปลี่ยนนั่นนู่นอย่างฝันอย่างเอฟที่ออกตัวกันที่เห็นว่ายื้อนี่คือข้างซ้ายเราเหยียบเบรกเอาไว้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กองคันเร่งแล้วก็ค่อยๆกองหาบูทหาอะไรถามว่าก็อยู่เทคนิคของแต่ละคนแต่ละคนด้วยทั้งบังชั้นนะตุ้มบอกเทสอีกหนึ่งรอบดึงซะตะกล้องผมแทบกระเด็นเลยรถต้องบอกว่ารถเดิมๆมันไม่ได้ดึงอย่างนี้นะอันนี้แค่ออกตัวนี่แค่ออกตัวแล้วมีอะไรอีกเ
อันนี้ยิ่งออกตัวครับอันนี้เตี้ยจริงโอ้เดี๋ยวดึงขนาดนี้เลยเหรอ FK โอ้โหดร้ายผมว่าอีกหน่อยนะครับคนน่าจะออก FK กันวุ่นวายไปหมดเลยดูทรงแล้วเนี่ยถ้ามันวิ่งอย่างนี้เนี่ยมันก็ถามว่าถ้าสเปคตอนเดิมๆมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าระบบเทอร์โบเดิมอะไรเงี้ยมันท้อมันดีแค่ต้นๆถึงเร่งอะครับแต่อย่างคันเนี้ยมันเป็นชุดคิดออกมาสำเร็จรูปมันก็เลยได้ละเอียดตั้งแต่ออกตัวยันสุดรอบ 6,500 ที่มันมีอ่ะฮะคือมันก็จะดึงทั้งเกียร์เลยมันดึงแบบดึงเลยโอ้นี่ขูดทุกเนินทุกลูกแต่ทางเขาโหดมากครับอันนี้มันจะดึงทั้งเกียร์แต่ถ้าชุดเล็กๆกล่องใบท่อใบมันก็จะดีกว่ารถสแตนดาร์ดค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเกิดจะได้พันไป 5,000 มันก็จะเริ่มมันก็ดีเหรอมันจะหมู่บ้านผมเลยครับอ้าวครับอ๋อนี่คือเดี๋ยวที่ให้แม่หมู่บ้านให้เลยครับคือใกล้บ้านขนาดนี้เลยใช่ครับมายังนิกมาต่อไหมต่อนี่คืออ๋อบอกค้างครับบอกค้างนี่ครับตุ้มบอกว่ากลัวเมื่อกี้ดูแล้วไม่ใส่ไปเอาทุกท่านเติมทันลุ้นฮะทันลุ้นจะไม่เป็นไรอย่าไปใส่แค่ในท้องหลุดแค่นี้ได้จังสิครับต่อรู้สึกเลยพอเป็นเส้นนี้แล้วรู้สึกเลยว่ามันดึงแบบดึงตายจากของเดิมแบบคนละเรื่องเลยโอ้โหแต่ตอนนี้ขูดตาเดิมคนละเรื่องเหมือนกันครับโอ้โหเดี๋ยวจริงๆไม่น่ามาอย่างนี้เลยเซียนโอ้โหเหมือนรถคนละคันเลยนะครับมันดึงแบบดึงลึกอันนี้ก็เมื่อกี้น้ำหนักครับถ้าจริงๆก็ประมาณตัน2กว่าแล้วนั่งไปอีก3คนก็ต้องมีตัน4กว่าเราเอาแค่รู้ว่าแสบแก้หูเลยโหดมากแรงจริงครับก็นะเพื่อนๆทางบ้านถ้าเกิดสนใจสเต็ปยังไงก็ติดต่อครับพี่ตุ้มได้เพราะพี่ตุ้มแรงนะครับอ๋อนี่ตัวแรงจอดอยู่นี่ไม่รู้ว่านะพี่อานาคตอยู่แต่สนหรือเปล่าไม่สนแล้วไม่สนแล้วนะเดี๋ยวตังค์ซ่อมไม่สนแล้วเราสนกับ Honda พอเพราะว่า AK ตอนนี้คนก็ค่อนข้างจะขับเยอะเพราะว่าจริงๆเดิมมันก็เป็นรถที่วิ่งดีขับสบายครับแต่ถ้าเวลาเดิมๆมันจะมีเหมือนแบบห่วงนิดนึงบางช่วงไงใช่ครับเดิมๆมันต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าบูทเดิมมันบาร์นึงครับแล้วก็ค่าที่เขาใส่มาให้มันก็คือสเปค170แรงม้าแต่พอเราได้มีการจูนได้ปลดล็อกบางอย่างของมันปลดแม้แต่ท็อปสปีดให้ครับพอดีโอ้คนละคันกันเลยคือแค่ตั้งแต่ตัวนี้จริงก็คือคนละคันแล้วใช่ไหมใช่ครับแรงพี่ขอถามว่าก่อรอบเหยียบเบรกค้างไว้แล้วเหยียบคันเร่งหรอครับใช่แล้วครับใช้เท้าซ้ายนะครับเหยียบเบรกแล้วก็ขวาก็คือกรอคันเร่งเพื่อให้ได้รอบบูทแล้วก็ค่อยออกตัวอันนี้เป็นวิธีขี่ FK ครับเป็นรถที่ทำออกมาน่าจะตอบโจทย์นักซิ่งในบ้านเราจริงสบาย อีกหน่อยผมว่านะครับซื้อมาแถมเครื่องก็ไม่ต้องเปลี่ยนโมอย่างเดียวใช่ครับไม่ต้องมานั่งคือการที่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนเครื่องแล้วเราทำเครื่องเดิมของมันเนี่ยมันก็ดีก็คือมันจบง่ายสำหรับช่างแล้วก็ลูกค้าก็ไม่ต้องรอรถนานแล้วครับเพราะว่าอะไรหลายอย่างมันไม่ต้องมานั่งรอลงเครื่องไม่ต้องมานั่งรอแล้วจากที่เคยทำรถกันทีเดือน2เดือนต้องเซ็ต FK ทำชุดนี้ผมท
ับ2วันเสร็จได้2วันเสร็จนะครับใช่ครับก็คือพูดง่ายๆเอารถมาทิ้งไว้แล้วก็ไม่กี่วันเปลี่ยนคงเปลี่ยนก้านอะไรให้ครบหมดทุกอย่างอ๋อไอ้2วันที่ว่านี่คือมาเปลี่ยนก้านอย่างตามสเต็ปอย่างนี้เรียบร้อยเลยรถที่จะเปลี่ยนก้านนี่ก็คือต้องการแบบสบายใจเรื่องสมมติแรงม้าเกิน250แรงม้าไปเนี่ยก็ถ้าเยอะกว่านี้ไปถ้าเครื่องสแตนดาร์ดก้านเดิมก็อย่างที่ผมบอกครับมันเล็กก็คือเราช่างก็สบายขึ้นเราสามารถทำรถสเต็ปเกือบเนี่ยสเต็ป300ม้าได้ในเวลาเพียงแค่2วันใช่ครับยิ่งสเต็ปต้นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยดิพี่ใช่ครับก็ใช้เวลาเปลี่ยนก้าน1วันแล้วก็เซ็ตระบบรถทั้งคัน1วันอันนี้คือเร็วสุดนะแต่ถ้าแบบว่ารออะไรได้ก็ไม่เกิน 3-4 วันก็มาไม่ข้ามอาทิตย์อ่ะก็ถือว่าเร็วอยู่ดีอ่ะทำเครื่องอ่ะนะครับก็เป็นรถเตี้ยร้อนแต่แผ่นนี้มันหลุดบ่อยอยู่แล้วไหมเลยไม่ซีเรียสอ๋อหลุดเป็นเรื่องปกติหลุดประจำพี่มีคนถามว่ากี่แรงพี่คันไหนคันนี้แหละพี่ถามว่ากี่แรงกี่แรงคันกี่แรงม้าเหรอครับคันนี้ตอนนี้อยู่334ครับจากเดิม170นิดวันนี้130ได้340ประมาณดีไปเดี๋ยวอนาคตครับพี่ตุ้มเรารอวิจัยอีกแป๊บนึงใช่ครับอยากจะเห็นแรงม้าที่มากกว่านี้ใช่ครับแล้วก็มารถเบากว่านี้แรงม้ามากกว่านี้น่าบินอยากได้เลขสวยๆโอ้แต่เป้าหมายคือ10ปีเป้าหมายคือ10นะครับก็เอาใจช่วยที่ตุ้มของเราด้วยนะครับเป้าหมายที่จะทำครับคือน้ำหนักมันก็ต้องเบากว่านี้แหละแล้วก็เครื่องแรงม้าอยากให้ใส่ยางเมเดียมวิ่งชัดต้นเป็น11 2อะไรประมาณนี้ครับเลเดียนวิ่ง11ต้นกับแบบสภาพรถบ้านๆอย่างนี้อีกหน่อยก็เอาง่ายๆแต่ขนเพื่อนขนแฟนไปเที่ยวไปแข่งรถสบายเลยเพราะมีแอร์ก็เวลาไปไหนคันนี้ก็ขนล้อขนแม่แรงขึ้นรถหมดไม่ต้องใช้รถกระบะเพราะว่าพอย FK เป็นรถที่อเนกประสงค์แล้วจุดประสงค์เอาไว้ขนของโอเคขอบคุณพี่ตุ้มมากนะครับที่เสียงขุดรถขุดไม่เป็นไรครับแรงจริงการที่เทปนี้เป็นเทปที่ไม่อยากมาที่สุดเพราะว่าเซียนครับโอเคก็เครื่อง L โอ้ยมาถูกพี่ซะแล้ว L 15นี่ถามพี่ตุ้มนะครับมีตั้งบ้านบอกว่าอยากแรงทำได้ไหมครับสบายอันนั้นสบายยิ่งสบายมากเลยยิ่งสบายยิ่งกว่านี้ครับเพราะว่าพี่ตุ้มนั้นลองมาไม่รู้จะลองยังไงแล้วก็ติดต่อพี่ตุ้มได้นะครับครับผมแล้วก็ไหนๆเราจะล่ำลากันแล้วฝากปู่อีกทีนะครับตอนนี้เราพี่ย้ายมาอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ในตลาดนาทองเจริญเส้นลำลูกกาคลองสองลำลูกกาคลองสองนะครับใช่ครับก็คือเข้าได้หลายทางเหมือนกันโอ้เข้าได้ทั้งเส้นลำสิงห์นครนายกเส้นลำลูกกานะฮะแล้วก็ถนนหน้าพิภพหรือกระดาษอ๋ออย่างนี้เราสามารถเซิร์ชสมมติบอกว่ามีเพื่อนเซิร์ชตลาดนาทองลำลูกกาคลองสองเลยก็ได้ก็เซิร์ชตลาดนาทองนะครับลำลูกกาคลองสองก็เดี๋ยวจะขึ้นเองแล้วก็จะอยู่พี่ตุ้มจะอยู่เขาเรียกไงสุดตลาดเลยท้ายตลาดเลยนะครับก็ฝากเบอร์หรือที่ติดต่อของพี่อีกทีนะครับเบอร์โทรก็คือ089 04ตัว628ไม่ก็เป็น Facebook ก็คือภาษาอังกฤษนะครับ TWERADIO เนี่ยเป็นฟังแล้วก็ T สปีดแล้วก็เป็นนามสกุล SULI แล้วก็ POI ครับครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะทำสเต็ปประมาณนี้หรือ L15หรือจะอะไรแล้วแต่นะครับ X ถึง X Max ก็ติดต่อกับพี่ตุ้มได้โดยตรงโอเควันนี้เราก็พอของปากของคอนะครับเราจะดีเที่ยวเมื่อกี้อัด4คนก็เลยขูดโชว์ไปแล้วรถเนี่ยรถเนี่ยโอเคยังไงก็ไปละเดี๋ยวเราจะหนีเพื่อนๆไปเล่นสงกรานต์แล้วสตรีทไลท์อาจจะพักสักช่วงนึงพอดีผมหนีไปญี่ปุ่นด้วยรู้ว่าจะหนีแฟนเอารถมาแอบโอ้โหน่าจะโดนนะครับตอนนี้เมียยืนอยู่ดีเพราะมันขับสบายกันแรงทิ้งรถเก่าๆให้ผมโอเคไอ้พี่ตุ้มครับขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าที่หนีผมเที่ยวไปแล้วก็ตามไปถล่มพี่ต้ากันเอาเองนะพี่ทำไมเทปนี้ไม่ยอมมา
โอเคถ้าเกิดเพื่อนๆมีรถเจ๋งๆนะครับแบบพี่ตุ้มหรือจะเป็นสไตล์ไหนก็แล้วแต่นะครับติดต่อมาทางบ็อกซ่าเรนจิ่งได้เลยเดี๋ยวทางเราจะไปไลฟ์สดหรือจะถ่ายแมกกาซีนนะครับโอเควันนี้เราไปแล้วเที่ยวสงกรานต์ให้สนุกนะครับบ๊ายบาย